อัปเดตชีวิตอดีตนางแบบดังดูแลลูกคนเดียวเผยปัญหาที่เผชิญอยู่แอนนานาตาชาเผยเลี้ยงลูกดูแลลูกคนเดียวตอนนี้อยู่ในช่วงที่ต้องใจแข็งพยายามดุเพราะลูกไม่กลัวเลยอดีตนางแบบสาวชื่อดังอย่างแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีคุณแม่ลูกหนึ่งจากที่เราทราบกันว่าสาวแอนนาได้ปิดฉากรักกับอดีตสามีไปแล้วยืนยันไม่มีเรื่องมือที่สามเผยเหตุเลิกทัศนคติไม่ตรงกันลองปรับจูนแล้วแต่ไม่สำเร็จแม้ว่าจะไม่ใช่คู่รักแต่ทำหน้าที่พ่อแม่เหมือนเดิมล่าสุดสาวแอนนาได้เปิดใจผ่านสื่อถึงชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ถามว่าคุณพ่อน้องได้เข้ามาช่วยดูแลอะไรบ้างไหมเธอบอกว่าแอนนาดูแลคนเดียวค่ะพร้อมเผยว่าตอนนี้น้องไตตันอายุ12ขวบแล้วอยู่ในช่วงที่สู้กันอย่างสาหัสพยายามหาเทคนิคพยายามที่จะไม่ใจดีพยายามดุพยายามใจแข็งเขาไม่กลัวแอนนานี่คือปัญหาก็เลยพยายามสู้กันอยู่และมีพาไปทำกิจกรรมเล่นกีฬาทั้งเล่นเทนนิสว่ายน้ำจะได้ไม่เบื่อหล่อตั้งแต่เด็กและหล่อขึ้นเรื่อยๆขนาดนี้ถามถึงจ่อเข้าวงการบันเทิงมีผู้จัดติดต่อมาบ้างหรือยังก็ยังไม่มีใครติดต่อมา